รีวิวเมจิกคีย์บอร์ดนะครับมันจะน่าสนใจไหมมันเหมาะกับใครเดี๋ยววันนี้ติโอมารีวิวให้ฟังครับสัญญานะครับตีโอได้สัญญาไว้คราวที่แล้วตอนอันบ็อกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันเต็มๆเลยครับว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็มันเหมาะกับใครก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมตีโอมีคำถามนิดนึงครับว่าปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆใช้ iPad นะครับในการพิมพ์งานหรือว่าเขียนงานจดโน้ตมากกว่ากันนะครับผมฝากคอมเมนต์เล่าให้ตีโอฟังนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ตีรีวิวนะครับมีแต่เพื่อนๆดูแต่ไม่ค่อยมีคนกด Subscribe เลยนะครับการกด Subscribe เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ตีโอทำคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้ากดแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปฟังกันครับผมเริ่มแรกนะครับผมก็เป็นเรื่องของดีไซน์ใน Magic Keyboard ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าดีไซน์ในรอบนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับดีไซน์ของ Magic Keyboard ตรงนี้นะครับผมจะเหมือนกับตัวสมุดนะครับหนาๆแล้วก็สามารถกางได้ออกมาแบบนี้นะครับผมจะแตกต่างกับทุกทีนะครับทุกทีเนี่ยจะสามารถกางออกมาได้สุดเลยนะครับแต่รอบนี้นะครับ Apple ได้ทำคีย์บอร์ดออกมาให้กางได้ถ้าลักษณะก็ได้แค่นี้ครับสุดละที่เหลือนะครับก็จะเป็นการพับของฝามันอีกทีนึงนะครับเพื่อสามารถให้เอนได้นะฮะตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีสมาร์ทคอนเนคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อเชื่อมต่อกับiPad Pro ของเรานะครับผมตัวด้านในจะมีกลไกเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับด้านซ้ายของอลูมิเนียมตัวนี้นะครับจะมีรู USB-C เพื่อสำหรับการชาร์จไฟนะครับผมแป้นแทร็กแพดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแป้นแบบพลาสติกหมดเลยที่ด้านล่างของแป้นพิมพ์นะครับมีแทร็กแพดนะครับแทร็กแพดก็คือถ้าใครที่ใช้โน้ตบุ๊กอาจจะเข้าใจเนาะมันเหมือนใช้แทนเมาส์ของเรานะเวลาเอานิ้วไปแตะมันก็จะคล้ายๆเมาส์นะครับผมอ่ะโอเครอบตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับพอเราหันมาด้านนอกนะครับก็จะเป็นโลโก้ของ Apple นะครับหันแบบแนวทางแบบว่าแตกต่างกับของทุกทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูกล้องนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วพูดไปแล้วในของ Unbox นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงในแง่การใช้งานจริงๆจังๆว่ามันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักตัวของคีย์บอร์ดตัวนี้กันก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตัวที่ติโอได้มานะมันเป็นตัวของ11นิ้วนะครับผมเอาไว้ใช้กับ iPad Pro 11นิ้วนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาลองชั่งกันเลยฮะโอเคครับน้ำหนักที่ได้ก็ประมาณ592กรัมนะครับผมเดี๋ยวมาลองเช็คกันกับตัว iPad กันดีกว่านะฮะ iPad นะครับอยู่ที่466กรัมนะครับผมซึ่งถ้ารวมแล้วเดี๋ยวจะลองชั่งพร้อมๆกันนะครับมันจะหนักประมาณ 1,000 กับอีก60กรัมนะครับผมก็ถือว่าหนักพอตัวนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบมันจะเบาๆนะครับเดี๋ยวมาลองแปะกับตัว iPad Pro กันบ้างนะครับผมดูว่ามันจะมีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแปะกับ iPad Pro แล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับมีนิดนึงนะครับการใช้งานเวลาเราเปิดเนี่ยเราเปิดด้วยมือเดียวไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเราเปิดเนี่ยเราต้องใช้2มือนะมันไม่เหมือนกับพวก MacBook เนี่ยอันนี้คือต้องง้างออกเปิดค่อนข้างยากนะครับปึ๊บปึ๊บนะมันจะมีขยักแบบนี้นะฮะเวลาเราปิดฝานะครับผมก็จะค่อนข้างหนาน่าดูเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องความหนากันบ้างนะครับดูว่ามันจะหนาเท่าไหร่เนาะใส่ไปแล้วเนี่ยก็หนาประมาณ1เซนครึ่งเลยนะครับผมพอๆกับโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเลยนะครับถ้าใส่แล้วเนี่ยค่อนข้างหนาเลยรวมกับตัวน้ำหนักไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ1กิโลโอเคนี่ก็เป็นเรื่องดีไซน์และการเรื่องของการที่เราเอามาใส่พร้อมกับ iPad เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวติโอจะมาเปิดให้ดูก่อนการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราทำเปิดด้วยมือเดียวเนี่ยค่อนข้างลำบากมากเลยนะครับเราต้องใช้2มือในการเปิดนะครับปึ๊บแต่ถ้าเวลาเราปิดฝามันลงไปเนี่ยปิดปึ๊บตรงนี้โอเคนะครับปิดด้วยมือเดียวได้แต่เปิดเนี่ยด้วยมือเดียวเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับดันออกมาให้มัน
ครึ่งนึงก่อนแล้วก็เปิดฝาพับลงแล้วก็ผลักลงไปอย่างนี้นะครับถึงจะทำได้ง่ายนะครับการเปิดการปิดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดถึงว่ามันงอได้กี่แบบนะครับง่ายๆเลยนะครับมันงอได้แค่นี้เลยฮะมันงอได้แค่นี้จริงๆนะครับผมคือกางออกมาแล้วจะเป็นอยู่ในท่านี้ได้ท่าเดียวถ้าจะปรับเนี่ยก็ปรับองศาตรงนี้ได้เล็กน้อยนะครับผมเพื่อปรับองศาในการดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะฮะน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงตรงนี้เนาะมีเพื่อนๆถามมาครับโดยเฉพาะกับนักวาดรูปนะครับผมว่าสามารถพับให้วาดรูปได้ไหมบอกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะทำเนี่ยก็ทำได้แต่ทุลักทุเลนิดนึงนะครับคือการที่เราจะวาดรูปหรือว่าจะจดโน้ตอะไรต่างๆมันต้องทำเป็นองศาอย่างนี้ฮะแล้วเราก็วาดลงไปซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะวาดเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่นิ้วเรากดลงไปแล้วมันจมไปกับพื้นตรงนี้เราต้องเอามืออีกข้างนึงประคองเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถวาดได้นะตรงนี้ก็อาจจะค่อนข้างลำบากสำหรับสายจดกับสายวาดรูปนะครับการพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของการพิมพ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของตัวนี้กันบ้างดีกว่าแป้นคีย์บอร์ดนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นแบบขากรรไกรนะครับผมตัว Butterfly Clip Keyboard เนี่ย Apple ได้เอาออกไปในหลายๆรุ่นแล้วเพราะว่ามันเกิดปัญหานะครับปุ่มเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นปุ่มที่มันคล้ายๆกับของ MacBook นะครับผมหรือว่า Magic Keyboard ที่เอาไว้ใช้กับเครื่อง Mac ตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นปุ่มที่จมลงไปพอประมาณนะครับให้ความรู้สึกสำหรับติโอนะติโอถนัดแบบนั้นชอบแบบนี้นะปุ่มมันบุ๋มลงไปแต่ว่าไม่ลึกมากเกินไปแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ลึกเลยแบบว่า Butterfly นะครับอันนี้ยังเป็นปุ่มที่มันสามารถพิมพ์ได้อย่างสนุกนะครับผมถ้าแป้นพิมพ์มันใหญ่พอนะแต่สำหรับติโอนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่ชินกับการพิมพ์แบบ MacBookหรือโน้ตบุ๊กมาก่อนนะครับผมตัว Magic Keyboard สำหรับหน้าจอ11นิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าใครที่ถนัดกับการพิมพ์แบบนี้แล้วในรุ่นก่อนๆเนี่ยอย่างจอ11นิ้วจอ 10.5 นิ้วพิมพ์แป้นพิมพ์แบบนั้นมาก่อนเนี่ยอาจจะคุ้นชินก็ได้นะครับสำหรับติโอตอนนี้ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเล็กลงมาเวลาพิมพ์อาจจะเกร็งๆนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับตัวแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะที่มันแตกต่างกับรุ่นก่อนๆทั้งหมดเลยนะครับรุ่นก่อนๆทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายผ้านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าตัวคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีไฟแบ็คลิทใต้คีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีน้ำนะครับมาหยดใส่ตรงนี้อาจจะทำให้มันเสียหายได้ตรงนี้ต้องค่อนข้างที่จะระวังนิดนึงนะครับผมไฟใต้คีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยที่ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่แป้นคีย์พิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็ปรับค่าแสงของตัวคีย์บอร์ดนะได้นะซึ่งไฟตรงนี้นะมันจะออโต้เลยถ้าเราแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปิดแสงให้เราแบบออโต้เลยนะครับถ้าเราหยุดใช้งานไปสักพักนึงนะครับมันก็จะหรี่ไฟลงดับลงนะครับผมติโอรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำงานมาค่อนข้างดีนะครับผมทำกันบ้านมาค่อนข้างดีที่ทำให้มันออโตเมติกดับลงไปแปลว่ามันอาจจะกินพลังงานของตัว iPad เราลดลงเพราะว่า iPad ของเราเนี่ยเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับผมมาดูกันที่เรื่องของแทร็กแพดกันบ้างนะครับแทร็กแพดตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะไม่เห็นเคอร์เซอร์อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ทันดีทันใดที่เราเอานิ้วไปแตะที่เคอร์เซอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะเจอเคอร์เซอร์กลมๆขึ้นมานะครับผมการทำงานของเคอร์เซอร์ทั้งหลายนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวนิดนึงเดี๋ยวติโอจะทำให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปนะครับว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็มีลักษณะหน้าทางยังไงนะครับตัวเคอร์เซอร์เนี่ยเวลาไปวางที่ไอคอนต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบขยายขึ้นมานิดนึงนะครับผมเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมและก็ที่สำคัญครับมันค่อนข้างลื่นไหลมากๆเลยนะครับซึ่งติโอชอบมากๆถ้าคนที่ทำงานกับ MacBook มาก่อนนะครับถ้ามาใช้ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องนึงนะหลายคนนะครับสงสัยว่า USB-C ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งติโอได้ทดลองมาแล้วนะครับรู USB-C ตรงนี้เนี่ยมีหน้าที่เพื่อสำหรับการจ่ายไฟให้ iPad Pro เท่านั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยส่งข้อมูล data อะไรต่างๆไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าส่งข้อมูลเสียบอะแดปเตอร์อะไรต่างๆตัวรูตรงนี้ไม่สามารถทำได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับการชาร์จไฟผ่านรูตรงนี้เนี่ยจะสามารถชาร์จไฟได้ไม่เต็มที่เท่ากับรูชาร์จไฟของ iPad Pro โดยตรงนะครับผมตรงนี้เนี่ยจากที่ Channel ของต่างชาตินะครับผมได้แจ้งไว้นะครับเขาลองชาร์จไฟที่รูนี้นะครับ1ชั่วโมง iPad Pro เนี่ยจะได้รับพลังงานอยู่ที่ 40% นะครับผมถ้าชาร์จเข้าไปในโดยตรงของตัวเครื่องเนี่ยกระแสไฟเนี่ย
จะได้ถึง 62% นะครับผมก็จะชาร์จได้มากกว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองพูดถึงการเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมก่อนดีกว่านะครับรุ่นเดิมก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่2รุ่นนะครับผม2รุ่นนั่นคือรุ่นของคีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับ iPad Pro รุ่นแรกๆเนาะกับ iPad Gen 7นะฮะที่สามารถใช้ตัวคีย์บอร์ดได้แล้วนะครับผมเนี่ยการพับมันก็จะแตกต่างกันนะครับเวลากางเขาจะกางออกมาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราพิมพ์เนี่ยเราก็จะแปะออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนสามารถทำเป็นเชิงวาดรูปได้นะครับเป็นแนวพับสำหรับวาดรูปถ้าวางไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้สามารถนำไปวาดรูปได้นะครับหรือว่าอยากดูหนังก็จะเป็นท่านี้นะครับผมซึ่งรุ่นถัดมานะครับผมก็คล้ายๆกับตัวของ Magic Keyboard ตัวนี้นะครับชื่อว่า Smart Keyboard Folio นะเขาก็จะเป็นการกางออกมานะครับตัวนี้ติโอไม่มีจริงๆใช้วาดรูปไม่ได้นะครับมันก็จะกางออกมานะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ลอยแบบนี้นะครับผมแบบนี้มันจะดูลอยๆการลอยๆแบบนี้มันค่อนข้างสวยแต่ว่ารุ่นเดิมนะครับมันจะไม่ลอยแบบนี้มันจะติดออกมาแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะติดมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็วางแบบนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถพลิกมันมาแบบนี้มันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราก็วาดรูปได้นะครับตรงนี้มันจะติดกันด้วยแม่เหล็กนะครับผมมันจะแบบว่าถ่ายน้ำหนักกันมันไม่หลุดออกจากกันนะแต่ถ้ารุ่นนี้เนี่ยตัว Magic Keyboard เนี่ยมันจะได้แค่นี้ครับแล้วเวลาที่เรากดมือลงไปอย่างที่ตอนต้นนะครับกดวาดรูปไปมันก็จะถ้ามือเบานะอาจจะไม่เป็นไรสามารถเอามาจดได้นะครับแต่มันก็จะดูแปลกๆถ้าเราเป็นมือแรงนะวาดรูปแบบกดมือลงไปอย่างเงี้ยมันจะพับลงมาสุดท้ายองศาในการจดมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมมันจะแตกต่างกับรุ่นเดิมๆนะซึ่งติโอชอบมากเลยรุ่นแรกเนี่ย iPad Gen 7 iPad Air อย่างเงี้ยใช้ได้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเก่านะครับผมถ้าถามเรื่องวัสดุเนี่ยจริงๆมันก็ดูแข็งแรงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปใช้งานเยอะแยะมากมายก็ต้องบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นคำตอบไม่ใช่สุดท้ายมันดูเหมือนจะแข็งแรงนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับการพับตรงนี้เนี่ยมันจะหนืดๆนิดนึงนะครับมันจะแบบแข็งๆนิดนึงมาถามถึงความรู้สึกหลังใช้งานนะครับกับความเห็นของติโอดีกว่าว่าชอบหรือไม่ชอบมันเป็นยังไงนะครับผมความรู้สึกของติโอนะครับรู้สึกว่าเจ๋งมากๆเลยสำหรับหน้าตามันหลังจากที่มันติดไปแล้วดูสิครับมันลอยออกมาอย่างเงี้ยมันดูแบบหรูหราพรีเมียมเวลาเราพิมพ์นะครับเราก็จะไม่ชนกับตัวของ iPad Pro นะครับผมมันดูเท่มากๆเลยนะครับและมันเหมาะกับการใช้งานของคนที่ชอบพิมพ์มากๆเลยอันนี้ยอมรับเลยนะครับการทำงานแบบนี้คนที่ชอบพิมพ์น่าจะชอบมากๆอันที่2นะครับผมรู้สึกดีกับ trackpad แล้วก็การออกแบบ trackpad ในตัวของ iPad OSในรอบนี้นะครับผมการที่เคอร์เซอร์เป็นปุ่มกลมๆนะครับมันช่วยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราหลุดจากยุคของโน้ตบุ๊กมาแล้วเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีเคอร์เซอร์ของเมาส์ที่มันเป็นลูกศรน่ะมาอยู่อีกยุคนึงที่ซึ่งเคอร์เซอร์มันเป็นกลมๆแล้วมันให้ความรู้สึกเป็นมิดดีนะฮะแท็กแพดตรงนี้ตอบสนองค่อนข้างเร็วมากๆชอบนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกหน้าตากับแท็กแพดแต่ถ้าถามในเรื่องของการใช้งานสำหรับติโอแล้วเนี่ยแอบน้อยใจเหมือนกันนะฮะว่าแอปไม่ได้ออกแบบมาให้คนที่ชอบใช้เพนซิลหรือว่าชอบใช้การใช้งานแบบเอาไปวาดรูปนะครับผมการจดต่างๆตรงนี้นะครับองศาในการวาดรูปแค่นี้มันไม่พอนะครับผมคนที่ชอบจดคนที่ชอบวาดรูปองศาแบบนี้ถ้าเราเอามือไปวาดนานๆเนี่ยค่อนข้างปวดข้อมือมากๆเลยนะครับมันจะเกร็งๆโซนเนี้ยตรงข้อมือตรงเนี้ยคือจริงๆถ้าตรงนี้มันแข็งจนมันกางออกมาได้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงหรือว่าตรงนี้มันงอลงมาเป็น1ขยักแล้วมันกางได้เยอะอาจจะเอาไว้วาดรูปได้หรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ให้มันพลิกแบบเนี้ยแล้วมันสามารถล็อกอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็อาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ทำมาให้กับคนที่ชอบใช้ Apple Pencil มากๆซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่จะต้องใช้ตัว Magic Keyboard ตัวนี้นะครับซึ่งติโอในฐานะนักวาดรูปคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกนักวาดรูปท่านอื่นๆนะครับที่สนใจตัวนี้เนี่ยถ้าเน้นวาดรูปจริงๆเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับตัว Magic Keyboard นี้เท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อเรานะครับผมแต่ตอนแรกหน้าตาเห็นมามันก็สวยมากๆเลยอยากได้ก็เลยซื้อมานะครับพอได้ลองใช้มาเสร็จปุ๊บมันไม่ได้เหมาะสมกับนักวาดรูปจริงๆหรือว่าน้องๆที่ชอบเลคเชอร์ดูกระดาษแล้วก็เลคเชอร์ตามอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าน้องๆเลคเชอร์แบบว่าแนวราบได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับผมถ้าน้องๆชอบเลคเชอร์ด้วยการพิมพ์ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าน้องๆชอบเลคเชอร์ด้วยการขีดเขียนเหมือนติโอตอนนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะอีกอยู่ดีนะครับผมสรุปกันอีกทีนึงดีกว่าว่าตัว Magic
คีย์บอร์ดตัวนี้เหมาะกับใครนะครับติโอคิดว่า Magic Keyboard ตรงนี้นะน่าจะเหมาะมากๆเลยกับคนที่ชอบพิมพ์นะครับผมชอบพิมพ์มากๆโดยเฉพาะกับพิมพ์ในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยพิมพ์ที่ไหนก็ได้ชอบพิมพ์มากๆมันดีมากๆตรงที่ว่าปุ่มกดเนี่ยมันเหมือนกับเราใช้แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กโดยที่เราใช้แค่ iPad อย่างที่2นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้มีแสงแบ็คลิตด้วยสามารถพิมพ์งานได้ตอนกลางคืนสามารถพิมพ์งานได้ในทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าเราสามารถพกมันไปได้ง่ายๆมันดูแบบว่าง่ายมันดูน่าจะพกสะดวกกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะครับผมหรือว่าคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะครับผมเขาเปิดออกมานะครับมันก็มีองศาในการกางแบบนี้สบายๆนะครับฟังเพลงก็น่าจะเหมาะนะครับมาตั้งสวยๆเท่ๆเอามาเปิดเพลงฟังสบายๆตรงนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะครับแต่สำหรับนักเขียนน่าจะไม่เหมาะนะครับผมอันนี้แนะนำเพื่อนๆที่เป็นนักวาดเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับสำหรับคนที่แบบว่าวาดครึ่งนึงพิมพ์ครึ่งนึงตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะฮะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์เราก็พิมพ์ได้อยากพิมพ์เราก็พิมพ์ได้เวลาเราอยากไปวาดนานๆทีเราก็ดึงออกมาแล้วก็วาดรูปเอามาแบบจดๆวาดๆขีดๆเขียนๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับติโอนะเวลาวาดอ่ะไม่ชอบที่จะเอามือค้างอังค้างไว้อยากวาดกับเคสมากกว่าเพราะว่ามือด้านนี้เราเผื่อบางทีเราอาจจะใช้เจสเจอร์ต่างๆท่าทางต่างๆของมันได้เนาะโอเควันนี้ก็ถือว่ามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การใช้งานยังไงก็เอามาเล่าเพื่อนๆฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้เพื่อนๆที่จะซื้อเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้หรือคิดว่าเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือราคาครับผมว่าจะซื้อหรือเปล่าหรือไม่ซื้อราคาของตัวนี้นะครับ Magic Keyboard นะครับผมเริ่มต้นที่11นิ้วนะครับอยู่ที่ราคา 9,900 บาทนะครับผมในส่วนของหน้าจอ 12.9 นิ้วนะครับมันก็หน้าจอใหญ่ขึ้นเขาก็ต้องทำตัวเคส Magic Keyboard ตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นตามใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นราคามันก็จะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือ11,690 บาทนะครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับรีวิวให้เรียบร้อยหมดแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยที่กำลังเล็ง Magic Keyboard ตัวนี้อยู่นะครับผมเขาจะได้รับข้อมูลแบบเต็มๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ให้ติโอด้วยกันละกันนะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ติโอด้วยนะครับป่ะสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ